ช่อช้างทำห้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยญาณห้าได้แก่ 1. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป 2. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตร 3. ญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะตนว่าสมาธินี้มิใช่บุรุษชั่วเสพแล้ว 4. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นและไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิต 5. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรานั้นมีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้คือทำห้าประการที่ควรให้เกิดขึ้น